ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้ขอพบกับบรรดาท่านพุทธบริษัทเรื่องการปฏิบัติทำง่ายๆซึ่งเป็นกฎของกรรมเดิมแล้วก็เข้าถึงซึ่งพระนิพพานอีกทั้งนี้ก็รู้ว่าความง่ายในการปฏิบัติในพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระทรงสวัสดิโสภาคมีอยู่สมเด็จพระบรมครูสอนไว้แต่ว่าสำหรับที่ท่านหลายเห็นว่าการปฏิบัติในศาสนาขององค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อเข้าถึงพระนิพพานเป็นของยากอันนี้อาตมาเองก็มีความสงสัยเหมือนกันว่าทำไมหนอสาวกขององค์สมเด็จพระทรงทันบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้ชอบสอนแบบนั้นแต่จะไปโทษสาวกขององค์สมเด็จพระทรงทันทุกพระองค์ก็ไม่ได้นี่เราต้องเรียกกันว่าท่านอาจารย์ท่านหลายตั้งเหตุตั้งผลกันขึ้นมาหาเหตุยากๆมาสอนบอกว่านี่พระธรรมคำสั่งสอนที่องค์สมเด็จพระชินวรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนนั้นต้องปฏิบัติกันให้ตึงเครียดแบบนี้มันถึงจะดีนี่สิบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายการไปปฏิบัติแบบนี้อาตมาไม่อยากจะพูดว่าเป็นการทำลายความดีของพระพุทธเจ้าเลยขอพูดสมัยว่าท่านทั้งหลายมีความเข้าใจผิดคิดว่าสอนให้ลูกศิษย์ปฏิบัติในแบบฉบับที่ยากๆมันเป็นของขลังดีนี่ความรู้สึกอย่างนี้เป็นเหตุให้เสียผลที่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้ปรารถนาในความดีแต่ความจริงถ้าสาวกขององค์สมเด็จพระชินสีห์บรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าที่บรรลุมรรคผลแล้วสอนตามแบบฉบับที่องค์สมเด็จพระประทีปแก้วสอนก็รู้สึกว่าเป็นของไม่ยากถ้าจะว่ากันไปอีกทีสำหรับท่านทั้งหลายที่เป็นพระอรหัตตผลสอนคนนี้ไม่ยากจริงๆทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าท่านทั้งหลายเหล่านั้นท่านได้บรรลุแล้วย่อมทราบดีว่าพระธรรมคำสั่งสอนขององค์พระประทีปแก้วที่ท่านได้บรรลุมาแล้วสิ่งใดบ้างที่พอสมควรกับกำลังใจของบรรดาท่านพุทธบริษัทเหมือนกับการเดินทางถ้าเรารู้จักทางลัดแต่ว่าไม่เสียผลประโยชน์เราเดินทางลัดจะถึงง่ายกว่าดีกว่าปล่อยให้บุคคลผู้ไม่รู้จักทางเดินบุกเข้าป่าเข้ารกไปพบหนามบ้างพบสัตว์ร้ายบ้างในที่สุดเขาเหล่านั้นก็จะคลายความพยายามเห็นว่าคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่ยากเกินไปเลยหมดกำลังใจที่จะพึงปฏิบัตินี่แหละบรรดาท่านพุทธบริษัทบรรดาคณาจารย์ทั้งหลายที่สอนกันหรือว่าเขียนตำแบบตำราขึ้นมานิยมเขียนให้มันยากแต่ความจริงองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าเวลาสอนคนองค์สมเด็จพระทศพลไม่ได้สอนยากหาวิธีที่บุคคลผู้รับฟังจะเข้าใจได้ง่ายที่สุดเท่าที่จะง่ายได้นี่เรามาฟังเรื่องราวขององค์สมเด็จพระจอมไตรฟังกันไปดูจะเห็นว่าองค์สมเด็จพระบรมครูนะสอนแบบง่ายๆตอนนี้ก็จะนำเอาสัตว์เดรัจฉานเข้านิพพานมาเล่าให้ฟังอีกเรื่องหนึ่งซึ่งความจริงก็เป็นพวกเดียวกับงูเหลือมฟังธรรมมาพร้อมกันแล้วการฟังธรรมของสัตว์เดรัจฉานกลุ่มนี้ก็ฟังเช่นเดียวกับงูเหลือมชอบใจเฉพาะในเสียงธรรมเขาไม่ได้รู้เรื่องว่าผู้ที่ไปกล่าวนั่นเป็นพระและไปซ้อมธรรมกันเป็นพระเขาไม่รู้จักคำว่าพระ
แล้วเขาเองก็ไม่รู้จักภาษามนุษย์และเสียงที่กล่าวไปจะหาว่าเขารู้ว่าเป็นธรรมะก็เปล่าเพียงแค่พอใจในเสียงเท่านั้นเมื่อตายจากความเป็นสัตว์ไปเกิดเป็นเทวดาพ้นจากเทวดาเป็นลูกของชาวประมงเป็นคนออกจากลูกชาวประมงบวชเป็นพระในสำนักของพระสารีบุตรฟังธรรมซ้ำอีกครั้งเดียวเป็นอรหัตผลนี่เรียกว่าเร็วกว่างูเหลือมงูเหลือมต้องมาเกิดเป็นคนมาบวชเป็นอเจลกแล้วก็ได้ทิพยจุญาณจึงกว่าจะเข้าถึงศาสนาขององค์สมเด็จพระวิชิตมารต้องใช้เวลาตั้งหลายสิบปี คือตอนบวชเป็นพระได้ทิพยจุญาณแล้วพระเจ้าอโศกมหาราชยังเป็นเด็กต่อมาเมื่อพระเจ้าอโศกมหาราชครองราชวินดาแทนนอกครองราชสมบัติแทนราชวินดาก็แสดงว่าอย่างน้อยพระองค์ต้องมีอายุไม่น้อยกว่า30ปีหลวงตาองค์นี้ก็คงจะปากไปถึง 6-70 ปีเข้าไปแล้วนี่เสียเวลามากสำหรับกลุ่มหลังนี่ไม่เสียเวลามากค่อยฟังกันต่อไปเรื่องนี้บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายเคยฟังพระเทศน์มามากแต่อาจจะไม่ได้สนใจท่านผู้นี้คือใครท่านผู้นี้ก็คือค้างคาว500ตัว นี่เป็นนอนห้อยหัวอยู่ในถ้ำเดียวกับงูเหลือม ขณะนั้นพระสงฆ์ทั้งหลายพากันไปซ้อมพระอภิธรรมด้วยการซ้อมแบบนั้นเป็นการซ้อมให้คล่องไม่ใช่ว่าจะซ้อมอภิธรรมให้เกิดความชำนาญแล้วนำไปสวดศพก็หวังจะได้ปัจจัยมาหล่อเลี้ยงชีวิตพระสมัยนั้นท่านไม่ได้คิดแบบนั้นท่านคิดอย่างเดียวว่าทำยังไงหนอเราจะจึงจะเป็นอรหันต์เข้าถึงซึ่งพระนิพพานได้ นี่เป็นอารมณ์ใจส่วนใหญ่และมีปริมาณสูงสุดในขณะที่พระพุทธเจ้ายังดำรงพระชนอยู่เมื่อพระทั้งหลายเหล่านั้นเรียนอภิธรรมจากสำนักขององค์สมเด็จพระบรมครูแล้วจึงได้เอานำเอาอภิธรรมนำเอาพระอภิธรรมที่องค์สมเด็จพระประทีปแก้วสอนไว้ไปสาธยายให้ขึ้นใจเพื่อจะจำข้อธรรมไว้ประพฤติปฏิบัติดังนั้นในขณะที่ท่านทั้งหลายเข้าไปซ้อมอภิธรรมในถ้ำหลังนั้นคือในถ้ำเดียวกันกับที่งูเหลือมนอนอยู่ แต่ว่าข้างคาวพวกนี้ไม่ใช่ชอบธรรมะขององค์สมเด็จพระบรมครูหรือว่าชอบเสียงอวิธรรมแต่เฉพาะบทอายตนะท่านชอบฟังเสียงทั้งหมดถ้าไม่รู้ว่าเสียงนั้นว่ายังไง ที่พระทั้งหลายไปซ้อมกันก็ซ้อมแบบเสียงพร้อมๆกันทำเสียงให้สม่ำเสมอกันเพื่อความคล่องและความมีระเบียบทั้งคาวทั้งหมดชอบใจเสียงทั้งหมดเพราะฟังเรียบๆสนอดีจะรู้ว่าเสียงนี้เป็นเสียงธรรมะก็หาไม่ฟังมาฟังไปฟังไปฟังมาเผลอหลับหลับเท้าก็หลุดหล่นลงมาศีรษะกระทบหินตายหมดทั้ง500ตัวเมื่อตายแล้วเพราะฟังเสียงในธรรมพอใจในธรรมก็ไปเกิดเป็นเทวดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เทวโลกทั้งหมดมีวิมานทองคำเป็นที่อยู่มีนางฟ้า500เป็นบริวาร นี่แหละบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านฟังเดอสูตรคือบุคคลตัวอย่างฟังไว้ก็ดูตัวอย่างอย่างข้างข่าวที่บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายมีบันทึกเสียงเข้าไว้ เพื่อฟังธรรมจากเสียงแต่บังเอิญเสียงในธรรมบทใดบทหนึ่งก็ตาม อันเป็นที่พอใจของบรรดาท่านพุทธบริษัทพยายามฟังบทนั้นไว้ให้ขึ้นใจเราจะจำได้หรือไม่ได้ก็ไม่เป็นไร
ถ้าทำจิตใจให้รัดรึงผูกติดเข้าไว้กับธรรมบทนั้นเราชอบธรรมบทไหนไม่ต้องฟังทุกบทอันดับแรกฟังไปทุกตอนฟังไปทุกบทถ้าปรากฏว่าเรารักส่วนใดส่วนหนึ่งมากเราฟังเฉพาะส่วนนั้นให้ช่ำใจ ถ้าเวลาที่ท่านจะตายจิตใจของท่านพอใจอยู่ในธรรมบทนั้น หมายความว่าขณะจะตายถ้าเปิดธรรมบทนั้นฟังก็ดีหรือไม่ได้เปิดฟังธรรมบทนั้นแต่ถ้าว่าใจจิตใจจับอยู่ในธรรมบทนั้นเป็นอันว่าจิตใจของท่านจับอยู่ในธรรมที่พระพุทธเจ้ากล่าวว่าจิตเตสปาริสุทเทสุกติปาติรังคาเพราะว่าในขณะใดที่จิตใจเราพอใจในธรรมขณะนั้นจิตก็ว่างจากกิเลสแต่เป็นอย่างนี้ท่านเองก็จะได้ผลดีอย่างเช่นเดียวกับข้างคาวทั้ง500ตัวหรือว่าเช่นเดียวกับงูเหลือม ตอนนี้มาคุยถึงเรื่องข้างคาวต่อไปนี่เป็นอันว่าท่านทั้งหลายทราบแล้วว่าวิธีไปสวรรค์แบบง่ายๆด้วยการพอใจในการฟังธรรมพอใจบทไหนมากฟังซ้ำอยู่แค่นั้นเราไปสวรรค์ได้เอาไว้ตอนหนึ่งก่อนอันดับแรกเรายึดสวรรค์ไว้เป็นทุนก่อนต่อมาข้างคาบทนั้นที่ฟังธรรมในศาสนาขององค์สมเด็จพระชินวรไม่รู้เรื่อง แต่ว่าพอใจในเสียงเมื่อศาสนาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงอุบัติขึ้นคือพระพุทธเจ้าทรงมาอุบัติในโลกเป็นพระพุทธเจ้าประกาศพระพุทธศาสนา ปรากฏว่าเทวดาข้างคาวทั้ง500ก็จุติจากเทวดา คำว่าจุติแปลว่าเคลื่อนเขาไม่ได้หมายความว่าตายเมื่อเกิดเป็นลูกชาวประมงในเขตของพระพุทธศาสนาว่าชาวประมงพวกนี้มีความเลื่อมใสในภาษาลีบุตรมากต่อมาข้างคาวทั้ง500ที่มาเกิดเป็นลูกชายชาวประมงเขาได้โปรดทราบไม่ได้เกิดที่พ่อเดียวแม่เดียวกันถ้าเกิดพ่อเดียวแม่เดียวกันกันทั้ง500อย่างนี้เขาเรียกว่าครอกแล้วไม่ใช่เหล่าคนเมื่อเกิดในคณะนั้นร่วมกันแต่ว่าร่วมคณะไม่ใช่ร่วมพ่อร่วมแม่คนเดียวกันพ่อแม่คนหนึ่งอาจจะมีลูก5คน3คน4คนแบ่งกันเกิดไม่ใช่รวมไปเกิดท้องเดียวคราวละ5คนนี่จะแย่เมื่อแกเกิดมาแล้วต่อมาโตขึ้นก็มีความพอใจในภาษาลีบุตรซึ่งเป็นอักษาวกเบื้องขวาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอบวชในสำนักของภาษาลีบุตรเมื่อบวชแล้วก็อยู่ในสำนักของภาษาลีบุตรในการนั้นปรากฏว่าเป็นเวลาการที่องค์สมเด็จพระวิชิตมารบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้ากำลังไปแสดงพระธรรมเทศนาโปรดพระพุทธมารดาคือนำเอาอภิธรรมทั้ง7จัมพีนี้ไปสอนพระพุทธมารดาพร้อมไปด้วยเทวดาและพรหมทั้งหมด ในวันหนึ่งองค์สมเด็จพระบรมสุคตเวลาเช้าลงมาบิณฑบาตแต่ความจริงมาถึงเวลาเช้าทุกวันร่างกายต้องการอาหารเพราะว่าการที่องค์สมเด็จพระวิชิตมารบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าขึ้นไปเทศโปรดพระพุทธมารดาพระองค์ไปด้วยอภิญญาสมาบัติยกกายไปทั้งกายไม่ใช่ว่าถอดจิตใจขึ้นไปอย่างที่พระได้มโนมยิทธิหรือว่าการขึ้นไปของพระต่างกันบางท่านได้เฉพาะมโนมยิทธิก็เอาไปเป็นนามกายคือกายภายในที่เราเรียกกันว่าจิตคำว่าจิตในที่นี้จะไปหมายความว่าเป็นดวงมันก็ไม่ถูก
ความจริงแล้วมันเป็นกายกายหนึ่งที่เราเรียกกันว่าอทิสมานกายมีหัวมีเท้ามีมือมีขามีร่างกายเหมือนกันแต่ว่ากายนี้จะสวยหรือไม่สวยปานใดต้องวัดกันถึงด้านกุศลผลบุญที่เราทำไว้ถ้าเราทำบาปกายนี้ก็เสื่อมโทรมมองดูไม่สวยถ้าเรามีบุญร่างกายก็สวยถ้าบุญมากเท่าไรร่างกายนี้สวยมากเท่านั้นถ้าร่างกายของพระที่ประกอบไปด้วยนิพพานจะเห็นเป็นแก้วประกายพลึกทั้งดวงมีแสงสว่างมากนี่กายประเภทนี้เราจะทราบกันได้เมื่อเราได้เจโตปริยัติญาณเพราะอาศัยที่เรามีความเคารพในศาสนาขององค์สมเด็จพระพิชิตมารบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นเหตุ ความรู้อันนี้องค์สมเด็จพระบรมโลกเชษฐ์ได้มาแล้วองค์สมเด็จพระบพิตรแก้วจึงได้สอนพวกเราพุทธบริษัทถ้าเราปฏิบัติตามเราก็ได้เช่นเดียวกันนี่มาพูดกันไปว่ามาถึงเวลาบิณฑบาตแล้วองค์สมเด็จพระบพิตรแก้วก็ทรงใช้พระปาฏิหาริย์ให้ระมิดรูปพระเป็นองค์หนึ่งเหมือนกับพระองค์ให้เทศต่อพระองค์ก็ทรงลงมาบิณฑบาตยังเมืองมนุษย์ในวันหนึ่งพระองค์เห็นพระสารีบุตรที่ขอบสระโภคณี องค์สมเด็จพระจินดาสีจึงได้มีพระพุทธฎีกาแต่เรียกพระสารีบุตรว่าสารีบุตตะดูก่อนสารีบุตรเธอจงมาหาตถาคตในเวลาบิณฑบาตกลับจากบิณฑบาตแล้วพระสารีบุตรกำลังจะกลับวัดองค์สมเด็จพระทรงสวัสดิ์จึงมาดักพระสารีบุตรอยู่เพราะว่าองค์สมเด็จพระบรมครูทรงทราบว่าพระที่เป็นลูกศิษย์ของพระสารีบุตรทั้ง500รูปเดิมทีเดียวเคยฟังอภิธรรมทั้ง7คัมภีร์ถ้าเขาฟังซ้ำอีกทีก็ปรากฏว่าเขาจะได้บรรลุมรรคผลพระองค์สมเด็จพระทศพลทราบอย่างนี้องค์สมเด็จพระจินดาสีจึงได้ไปดักพระสารีบุตรที่ขอบสระโภคณีเมื่อพระสารีบุตรพบองค์สมเด็จพระจินดาสีเข้ามากราบถวายบังคมแล้วองค์สมเด็จพระบพิตรแก้วจึงได้มีพระพุทธฎีกาตรัสว่าสารีบุตรดูก่อนสารีบุตร เธอจงเรียนโดยก่อน7ประการนี้ไปคำว่าประกรณ์หมายความถึงหัวข้อธรรมที่บรรดาพระสงฆ์ท่านหลายนำมาสวดผีตายคือคนตายในเวลานี้และองค์สมเด็จพระจินสีก็มีพระพุทธฎีกาตรัสว่าสารีบุตรลูกศิษย์ของเธอทั้ง500รูปที่บวชอยู่ในสำนักของเธอเดิมทีเนี่ยเขาเป็นข้างคาว500ตัวเคยฟังประกรณ์7ประการนี้มาแล้วแล้วก็ตายหล่นลงมาตายพร้อมกันไปเกิดเป็นเทวันดาทั้ง500ท่านเมื่อหมดบุญจากเทวันดาก็จุติลงมาเกิดเป็นมนุษย์เป็นลูกชาวประมงเวลานี้บวชในสำนักของเธอถ้าเข้าฟังประกรณ์เจตประการนี้จบด้วยความเคารพท่านทั้งหมดนั้นจะเป็นอรหันต์ทั้งหมดทันทีเมื่อองค์สมเด็จพระจินดาสีบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแนะนำพระสารีบุตรแล้วองค์สมเด็จพระบพิตรแก้วก็บอกกับพระสารีบุตรให้เรียนประกรณ์ทั้ง7ประการคือพระอภิธรรมทั้ง7คัมภีร์ องค์สมเด็จพระจินดาสีกล่าวธรรมแต่เพียงโดยย่อพอได้ความตามที่พระนำมาสวดเวลาคนตายในเวลานี้เมื่อจบแล้วองค์สมเด็จพระจินดาสีก็แยกจากพระสารีบุตรขึ้นไปสู่สวรรค์ชั้นเทวโลกชั้นดาวดึงส์ไปเสด็จประทับที่บรรดุกัมพลศิลาอาสน์เทศต่อพระที่องค์สมเด็จพระบรมโลกนาถทรงนิรมิตไว้ทั้งนี้พรหมและเทวดาทั้งหลายจะทราบก็หาไม่เพราะเป็นอำนาจพระพุทธปาฏิหาริย์สำหรับพระสารีบุตรนั้นเมื่อรับได้สดับคือเรียนพระกรณ์ทั้ง7ประการจากองค์สมเด็จพระวิชิตมารบรมศาสดามาแล้ว
กลับมาก็ปฏิบัติตามกระแสคำแนะนำขององค์สมเด็จพระบพิตรแก้วเอื้อมมาฉันข้าวเสร็จแล้วจึงได้เรียกพระที่เป็นบริษัททั้ง500รูปมาประชุมกันแล้วก็แสดงพระกรณ์7ประการพร้อมด้วยคำอธิบายให้เข้าใจบรรดาพระสงฆ์ทั้งหลายเหล่านั้นเมื่อฟังพระกรณ์7ประการพร้อมด้วยคำอธิบายจบก็ปรากฏว่าบรรลุอรหัตผลเป็นพระอริยบุคคลสูงสุดในพระพุทธศาสนา นี่แหละบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายโดยทั่วหน้าการที่นำประวัติความเป็นมาของงูเหลือมคนดีข้างคาคนดีมาแสดงให้แก่บรรดาท่านพุทธบริษัททราบก็มีความหวังตั้งใจอยู่อย่างเดียวคือว่าการสั่งสมบุญบารมีในเขตของพระพุทธศาสนานี้เพื่อการเข้าถึงพระนิพพานเป็นของไม่ยากนักถ้าหากว่าท่านทั้งหลายมีความเคารพในองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าไม่ดัดแปลงคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าให้เสียผลท่านทั้งหลายที่เกิดมาเป็นคนพบพระพุทธศาสนาแล้วก็มีความเคารพในพระพุทธศาสนาตั้งหน้าบำเพ็ญบุญญกิริยาวัตถุคือสร้างความดีทุกประการตามนี้องค์สมเด็จพระวิชิตมารบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสั่งสอน ที่เป็นเช่นนี้ก็แสดงว่าท่านทั้งหลายเคยพบองค์สมเด็จพระชินวรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้ามาแล้วและมีน้ำใจผ่องแผ้วประกอบไปด้วยกุศลบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนจึงมีความพอใจในการสนับหรือปฏิบัติธรรมที่พระพุทธเจ้าสอนไว้แสดงว่าบุญบารมีของท่านทั้งหลายสร้างมาแล้วใหญ่โตมากจึงมีความเลื่อมใสในองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทั้งที่เราไม่ได้เคยพบตัวพระพุทธเจ้าก็มีความแน่ใจว่าพระพุทธเจ้ามีจริงเรื่องอย่างนี้บรรดาพุทธบริษัทชายหญิงจะเปรียบเทียบกันได้ว่าคนที่เขาเป็นเพื่อนกับท่านก็ดีอยู่บ้านใกล้เรือนเคียงก็ดีที่จะมีความเคารพในศาสนาขององค์สมเด็จพระชินสีห์อย่างท่านอาจจะไม่มีท่านเคยไปพูดเรื่องพระพุทธศาสนาเขาจะสั่นหัวว่าเรื่องของศาสนาเป็นยาเสพติดใช้ไม่ได้นักบวชในศาสนาขององค์สมเด็จพระจอมไตรเป็นผู้ทวงความเจริญทวงความมั่งมีศีลสุขของสังคมอย่างนี้เป็นต้นนี่แหละบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนเป็นการเปรียบเทียบถึงบุญบารมีหากว่าท่านทั้งหลายจะบอกว่าแหมบารมีที่ข้าพเจ้าสร้างมาน้อยเต็มทีไม่สามารถจะเป็นพระอรหันต์ได้แต่บางท่านไม่พูดอย่างนั้นพูดเสียใหม่ว่าข้าพเจ้าไม่มีบุญบารมีมาเลยไม่สามารถจะเป็นพระอรหันต์ได้ถ้าหากว่าบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายคิดอย่างนี้ก็ขอโปรดประทานอภัยกลับใจคิดเสียใหม่คิดว่าถ้าเราไม่มีบุญบารมีที่เคยสะสมไว้เราจะพอใจในคำสอนขององค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้ดูตัวอย่างเพื่อนบ้านใกล้เรือนเคียงของท่านก็แล้วกันท่านพอใจในพระธรรมแต่เขาไม่มีความพอใจนี่เปรียบเทียบบารมีกันได้ในตอนนี้เป็นอันว่าท่านทั้งหลายทราบแล้วว่าเวลานี้ท่านมีบารมีพอสมควรถ้าจะรวมความแล้วก็ดีกว่าข้างคาวดีของมูเหลือมมากอย่างน้อยดีสุดท่านก็รู้ว่านี่เป็นธรรมพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าที่สอนไว้ถ้าบุคคลผู้ใดปฏิบัติตามจะมีความสุขหรือว่าถ้าความเลื่อมใสไม่มีถึงแค่นั้นท่านทั้งหลายก็ยังรู้จักคำพูดที่พระท่านสวดเราฟังเครื่องเสียงที่ฟังว่านี่เป็นธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ารู้ภาษาแห่งคำพูด
ถ้าจะเปรียบเทียบกับก้างคาวและงูเหลือมท่านดีกว่าหลายแสนเท่าในเมื่อก้างคาวกับงูเหลือมเป็นสัตว์ดิบฉานฟังธรรมไม่รู้ว่าธรรมและก็ไม่รู้เรื่องพอใจแทบเพียงเสียงตายแล้วเป็นเทวดาได้อันนี้เป็นทุนใหญ่เบื้องแรกแล้วกลับลงมาเกิดเป็นคนฟังพระธรรมซ้ำอีกคราวหนึ่งก็ปรากฏว่าสำเร็จอรหัตผลก็นี่บรรดาท่านพุทธบริษัทเกิดเป็นคนฟังภาษาก็รู้เรื่องแล้วก็มีความเข้าใจว่านี่เป็นคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นอันว่าท่านมีกำไรดีกว่างูเหลืองและค้างคาวทั้งหมดหากว่าท่านพอใจในเสียงธรรมขององค์สมเด็จพระบรมสุคตที่บรรดาพระสงฆ์สาวกนำมาแสดง ฟังแล้วจงอย่าทิ้งไปเลือกฟังหลายๆเรื่องอย่ากลัวเปลืองเวลาและอย่ากลัวเปลืองเงินบันทึกก็ไว้หลายๆเรื่องหลายๆตอนแล้วก็พิจารณาพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระชินวรว่าเรื่องไหนเราชอบใจมากที่สุดมีอยู่เท่าไหร่ฟังตอนที่เราชอบใจให้หนักให้ขึ้นใจเมื่อเวลาก่อนจะหลับนึกถึงพระธรรมบทนั้นนึกเอาไว้สัก 2-3 นาทีแล้วก็หลับไม่เป็นไรแล้วเวลาตื่นใหม่ๆนึกถึงธรรมบทนั้นเข้าไว้สักนิดหน่อยเป็นการกระตุ้นเตือนใจเวลากลางวันที่ประกอบกิจการงานถ้าว่างเมื่อไรนึกถึงธรรมบทนั้นเข้าไว้ถ้าเป็นอย่างนี้ถ้าบุญวาสนาบารมีของท่านยังอ่อนจะต้องเร่ร่อนไปในวัฏสงสารถ้าตายไปจากมนุษย์เมื่อไรอย่างน้อยที่สุดท่านก็เกิดเป็นเทวดาหรือพรหมนี่ถ้าหมดบุญวาสนาบารมีจากเทวดาหรือพรหมมาเกิดเป็นคนฟังธรรมซ้ำอีกหนเดียวก็บอกว่าพระอรหันต์คนดีพระพุทธเจ้าคนดีย่อมรู้ใจคน ว่ามีเกี่ยวกุศลส่วนใดมาในชาติก่อนองค์สมเด็จพระชินวรจะสอนบทนั้นเป็นการซ้ำหรือว่าสะกิดแผลเก่าจะทำให้เราเข้าถึงธรรมะบทนั้นได้โดยฉับพลันและเป็นอรหันต์ทันทีเรื่องดีไม่ดีเวลาที่เราเกิดเป็นเทวดาถ้าพระสีอานตรัสขึ้นมาเรายังเป็นเทวดาหรือผมถ้าฟังเทศจากพระสีอานเพียงจบเดียวบรรดาท่านพุทธบริษัทก็จะได้บรรลุมรรคผลพระนิพพานเพราะว่าองค์สมเด็จพระวิชิตมารเทศสอนพุทธบริษัทคราวไรปรากฏว่าเทวดาหรือผมบรรลุมรรคผลมากกว่าคนเพราะว่าเทวดาก็ดีผมก็ดีมีกายเป็นทิพย์มีความเป็นอยู่เป็นทิพย์ไม่มีความทุกข์ไม่มีกังวลเมื่อจิตน้อมไปในส่วนของกุศลแล้วก็ปรากฏว่ามีความเข้าใจในคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วได้ดีเป็นเหตุให้บรรลุมรรคผลได้ง่ายเอาละบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลาย มองดูเวลาเห็นว่าจะหมดเวลาสิ้นแล้วก็ขอยุติกรรมแนะนำในเรื่องของพระสูตรไว้แต่เพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่บรรดาท่านพุทธบริษัทผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี